ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วในตัวฉันกับลูกอีกแล้วเลิกทนมาควนฉันสักทีได้ไหมไม่เลิกยุ่งกับเราได้แล้วไม่อย่าคิดว่าจะหนีกูพ้นนะกูจะรังควานมึงแบบนี้นะแม่ลูกเลยได้กลิ่นอะไรไหมไหมค่ะเฮ้ยทำบ้าอะไรกันอ่ะฮะสร้างบรรยากาศนรกให้ไงนี่ค่ะต้นงิ้วนะไม่รู้จะไปหาที่ไหนเกินไปแล้วนะคนที่มาแก้ผ้าอยู่กับผัวคนอื่นเป็นห่างมั้งที่มันเกินไปเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเอาเสื้อผ้าฉันมาเผาเนี่ยนะปัญญาอ่อนใช่ถูกต้องที่สุดแล้วโคตรปัญญาอ่อนเลวกูใหญ่นะฉันจะมากใหญ่แล้วอย่าทำแม่นะหลบไปไม่หลบไปไม่หลบไปแม่อยู่ไหนเนี่ยฮะปล่อยให้มานั่งเล่นเลี้ยล่าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแกะกะไปหมดแล้วนี่เวลาอาสั่งอาสอนอะไรเนี่ยทำหน้าทำตาให้มันดีๆหน่อยถ้าแม่เธอจะไม่สอนเนี่ยนะหัดฟังคนอื่นเขาซะบ้างรู้ไหม
พอได้แล้วขอร้องไม่เป็นไรนะตัวเล็กไม่ร้องตายเนี่ยนะครับไม่ร้องนะตัวเล็กตัดสินใจดีแล้วเหรอครับคุณหนูจะทิ้งทุกอย่างที่คุณผู้หญิงเตรียมไว้ให้อย่างนั้นเหรอครับแม่คือทุกอย่างของหนูไม่มีแม่หนูไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ากลับไปที่นั่นคุณหนูก็ตกคนเดียวแล้วจะอยู่ยังไงผมถามจริงเถอะคุณหนูจะกลับไปทำไมครับเขาทำให้แม่ตายคุณหนูครับหนูกำลังจะมีชีวิตใหม่กำลังจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเขามาทำให้แม่ตายคุณหนูครับแต่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องได้รู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงทุกคนหนูกับแม่จะออกมาจากบ้านหลังนั้นได้หนูก็รู้ว่าเราต้องเจ็บปวดกันมากขนาดไหนจบต้องไม่เป็นแบบนี้แม่ต้องยังอยู่กับหนูหนูกับแม่ควรจะต้องมีความสุขต่อให้ลุงพลไม่ช่วยหนูก็จะกลับไปผมจะไม่ช่วยคุณหนูได้ไงครับคุณผู้หญิงสั่งเสียไว้นักหนาว่าให้ผมดูแลคุณหนูให้ถึงที่สุดผมจะช่วยคุณหนูทุกอย่างเองแต่คุณหนูต้องรับปากผมก่อนว่าจะต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วจะต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนอย่างที่คุณหญิงตั้งใจไว้ให้ได้นะครับจะสงสัยหนูได้ขอแค่เอกสารเรียบร้อยที่เหลือค่อยว่ากันครับถอดผ้าคลุมกับแว่นตาออกด้วยครับจองไว้ในชื่อนิราค่ะดาราป่ะวะไม่คุ้นหน้าจะ
สวยมากเลยอ่ะเป๊ะมากอะไรนักหนาคะสนุกหรือไงอ่านเอาสนุกก็ได้อ่านเอาความรู้ก็ได้คุณนะทำไมไม่ลองอ่านอะไรดูสักมั่งชัดผมพูดจริงๆนะโอ๊ยเราไม่ว่างหรอกค่ะเรายุ่งไหนจะงานสมาคมงานเปิดร้านแล้วด้านจะมามีงานรอยอังคารพี่สะใภ้กับหลานสุดที่รักนั่นอีกก็เลื่อนงานเปิดร้านออกไปอีกหน่อยสิโอ๊ยไม่ได้หรอกค่ะรองกับพี่ชมนัดนักข่าวไว้หมดแล้วค่ะจะให้เลื่อนงานเปิดร้านเพราะว่าเกรงใจกระดูกเนี่ยนะคะนัดนักข่าวใช่ค่ะจะได้โปรโมทร้านวายเป็นอีกตัวไงนักข่าวมาเยอะก็ขอหน่อยแล้วกันวิ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 นกับงานลอยอังคารของลูกแล้วก็เมียเนี่ยนะพี่ชายคนนี้เหลือเชื่อจริงๆเลยโถเอ้ยคุณจะไปอะไรนักหนากับสองแม่ลูกนั่นน่ะพี่ลึกกันจะตายเดี๋ยวผมเข้าไปเคลียร์งานข้างในก่อนนะถ้าคุณง่วงคุณก็นอนก่อนได้เลยใครขอแข็งที่สุดใครขอแข็งที่สุดสองคนเนี่ยพรุ่งนี้ว่างไหมก็อยู่ที่จะชวนไปทำอะไรนะคะไม่อยากให้ทำอะไรอ่ะถ้าสนุกอ่ะก็ว่างแล้วค่ะขอร้องเราเนี่ยนี่จะชวนไปลงเรือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าทำไมอะคะจะชวนไปงานลอยกระดูกลูกกับเมียฮะนี่มุกหรือเปล่าคะคุณชมจริงกลัวผีป่ะวะกลัวค่ะกลัวผีป่ะไม่กลัวค่ะถูกต้องแต่งตัวสวยๆไปก็แล้วกันผีมันจะได้กลัวพรุ่งนี้นักข่าวเยอะนักข่าวเพียบโอเคป่ะได้ค่ะได้ค่ะจัดไปจัดฟ้อยมากินกันก่อนThank you.
่ามาแล้วชาคาโมไมล์ร้อนกับน้ำผึ้งป่าแท้ๆหอมหอมค่ะเนี่ยอ่อนไปได้น้ำผึ้งป่าแท้ๆมาเลยนะคะหมอที่ว่าแท้นี่คือเข้าป่าไปเอามาเองกับมือเลยนะจ๊ะแหมหมอนี่ตลกนะคะ อ่อนจะมารายงานค่ะเพราะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอ่อนทำซุปฟักทองส่วนมื้อกลางวันเนี่ยทำแกงเผ็ดแดงเป็ดย่างแล้วก็พอนี่จะขุนคุณหมอให้เป็นคุณหมูเลยเนี่ยแหมคุณหมออ่อนก็ต้องดูแลหมอสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณปรุงก็จะมาว่าอ่อนเอาหมออ่อนขอโทษค่ะอ่อนพลั้งปากไปอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกอ่อนหมอก็ยังเผลอคิดไปบ่อยๆเลยว่าเขายังนอนฟังเพลงอยู่บนห้องเธออยู่บนสวรรค์เธอคงไม่เหงานะคะไม่หรอกเพื่อนรักของเขาก็เพิ่งขึ้นไปหากันเมื่อไม่นานนี้เองป่านเนี้ยคงนั่งคุยกันสนุกแล้วล่ะใครคะหมออ่อนคงจำไม่ได้แต่เขาเคยมาที่นี่ 3-4 ปีที่แล้ว2คนแม่ลูกคุณนิรมนกับลูกของเขาโอ้ยพุทโธพุทธังน่าสงสารจริงๆเลยชีวิตคนเรานี่มันก็เท่านี้จริงๆนะคะหมอเฮ้ยคุณอ่อนขอตัวก่อนนะคะ가장 원하는 곳으로 고칠 수 있는 곳 우리 병원의 자랑이 뭐냐 오 너무 다르다 I think it's only one more week You are ready to go หมอหนึ่งจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างแม่ไปเจอหมอมาแล้วนะแล้วหมอบอกว่าอีกไม่นานลูกก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วนะเอาดอกไม้มาวางไว้นี่จ้ะแล้วจะไปเดินเล่นที่ไหนก่อนก็ไปนะแล้วถึงเวลาให้กลับมาไม่เหนื่อยเลยลูกแม่มีความสุขมีความสุขมากเลยที่จะได้มีชีวิตใหม่แล้วก็มีทุกอย่างไปกับลูกที่ก็กำลังจะเป็นคนใหม เจ็บอยู่มากไหมมันก็ระบมอะแม่เจ็บมากๆบอกให้ยาหมอบอกแม่ว่าพอหน้ามันยุบเนี่ยมันก็จะมีรอยเล็กๆจางๆอยู่สักพักนะอดทนหน่อยนะลูกนะเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วมันจบละThank you.
ุณผู้หญิงครับคือเอกสารของคุณหนูทุกอย่างพรุ่งนี้ได้แล้วนะครับจริงเหรอมันโอเคใช่ไหมพลมันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมก็ถ้าที่เช็คดูรอดหมดทุกคนนะครับพวกมาเฟย์ใหญ่เขาใช้กันมันก็คงสมราคานะ ยังไงขอบคุณพลมากเลยนะถ้าไม่ได้พลเนี่ยเราสองคนแม่ลูกคงแย่แล้วพรุ่งนี้เวลาเดิมหรือเปล่าครับไม่พรุ่งนี้พลไปเอาเอกสารเลยเอกสารสำคัญกว่าแล้วก็ทิ้งรถไว้ให้ฉันก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันขับเองฉันอยากให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนที่คุณหนูจะออกจากโรงพยาบาลได้ครับวันนี้มีข่าวดีจ้ะวันนี้หนูจะได้เอกสารการเป็นคนใหม่มาทั้งหมดแล้วนะจะเหลือก็แค่เอกสารพวกรูปถ่ายจ้ะเอาไว้สวยเป๊ะเมื่อไหร่แล้วค่อยไปทำกันนะขอต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะจ๊ะวิลาหงสวัสดิ์ตื่นเต้นจังเลยอ่ะแม่ต่อไปนี้นะไม่ว่าหนูอยากทำอะไรอยากจะเป็นอะไรหนูจะได้ทำมันทั้งหมดและเราก็จะลืมเรื่องร้ายๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราให้หมดเลยหนูจะต้องมีความสุขกับชีวิตใหม่ของหนูมากๆนะแม่ขอแค่มีแม่อยู่ด้วยผมก็ไม่ต้องการอะไรแล้วฉันหิวแล้วอ่ะฉันว่าเดี๋ยวเราแวะไปหาอาหารจีนกินฉลองก่อนกลับบ้านดีกว่าเอกสารของคุณหนูทุกอย่างพรุ่งนี้ได้แล้วนะครับจริงเหรอขอต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะจ๊ะขอแค่มีแม่อยู่ด้วยผมก็ไม่ต้องการอะไรแล้วน่าทำรบกวนฉันสักทีได้ไหมอย่าคิดว่าจะหนีคุณพลนะคุณจะรังควานอยู่แบบนี้นะเฮ้ยThank you.
have bad news to tell you. Your mother have just passed away. We are very sorry for your loss. เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณรองจากข่าวที่เคยนำเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อสักประมาณช่วง7สัปดาห์ก่อนค่ะกรณีของคุณนิรมนอดีตนางแบบชื่อดังและเป็นอดีตภรรยาของคุณชมทวัชสิริวัฒน์เจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่เสียชีวิตพร้อมกับทายาทคนเดียวของตระกูลคุณชนันทวัชสิริวัฒน์ด้วยการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศอังกฤษและหลังจากการหย่าร้างเมื่อ8ปีที่แล้วคุณนิรมนและลูกชายก็ไม่กลับมาเมืองไทยอีกเลยล่าสุดตอนนี้ค่ะทางด้านของตระกูลสิริวัฒน์ได้มีการรวบรวมเท่ากระดูกที่เหลือเท่าที่รวบรวมได้เพื่อเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาและเตรียมลอยอังคารในช่วงสายของวันนี้ค่ะโถน่าสงสารจังเลยนะคะอย่างนี้คุณชมก็เศร้าแย่สิคะเนี่ยพี่ชายฉันเนี่ยนะจะเศร้าแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณผู้ชายซึมไปเลยนะคะนี่อีบ้ามันไปเกี่ยวอะไรกับผัวฉันเล่าถ้ามันรู้ดีนักนะเราอะไปเลยไปเอารองเท้ามาให้เลือกสิแล้วก็ตามคุณชัดลงมาด้วยป่านนี้ยังไม่ลงมาอีกไปเลยค่ะสารเนอยู่ไปก็เท่านั้นล่ะค่ะอีตัวแม่นะคะผัวก็ไม่รักส่วนอีตัวลูกพ่อก็ไม่เอาก็เลยออกจะเพี้ยนๆกันทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละค่ะแย่จังเลยนะคะเนี่ยตระกูลสิริวัฒน์จะไม่เหลือใครแล้วค่ะเอางี้ซะคุณรองคุณรองก็รีบมีตัวเล็กเลยสมบัติไม่ต้องแบ่งใครเลยนะคะผู้ชายหนึ่งหรือผู้หญิงหนึ่งหรือจะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลย2คนไปเลยทีเดียวค่ะคุณรองอะไรก็ได้นะคะแค่อย่าเป็นกระเทยก็พอไม่ไหวค่ะคนลุกคุณรองคะแป้นเก็บของนะคะคือเบิร์นแป้นรีบมีงานต่อ2งานนะคะอุ๊ยตายแล้วอยู่ตรงไหนอชัดอชัดมาวาดรูปกันหนูอยากวาดรูปแล้วตัวเล็กฮะเหนื่อยหน้านิดนึงอยู่เฉยๆนะอาชัดฮะอาชัดฮะอยู่นิ่งๆนะฮะอ
นึกแล้วว่าต้องมาคุณอาชัดอยู่ที่นี่ผมชวนเขามาเองนะครับเห็นเขานั่งเงาๆอยู่คนเดียวตัวเล็กครับเก็บสีได้แล้วครับคุณแม่มารับกลับแล้วคงมีแต่คุณชัดคนเดียวมั้งคะที่ไม่เห็นเราเป็นเศษสวะเหมือนคนอื่นพี่มนครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับจะมีใครรู้มั้งไหมคะว่าการเป็นสะใภ้ของตระกูลสิริวัฒน์เนี่ยที่มีแต่คนอิจฉาแล้วก็ชื่นชมที่จริงมันทุกข์ขนาดไหนไม่ต่างกันมากหรอกครับพี่มนไงยังตัดสินใจไม่ได้เหรอชัดผมอยากดูแลบริษัทของผมเองมากกว่าครับหุ้นส่วนคนอื่นๆเขาก็อยากทำกันเองด้วยไม่ได้อยากรอใครครับก็ดีนี่เขาอยากทำงานก็ดีแล้วก็ให้เขาทำไปสิชัดก็ถอยตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาแล้วอะไรก็ได้ความเป็นหุ้นส่วนก็คงอยู่แล้วตัวชัดเองก็มาช่วยงานมาดูคอนโดชานเมืองที่จะขึ้นตั้ง5แห่งนะออฟฟิศทาวน์โฮมจะขึ้นอีกตั้งหลายตึกตามแบบแม่น้องเขยเป็นสถาปนิกใหญ่ทั้งทีไม่ไปช่วยงานพี่เขยพี่ว่ามันดูแปลกๆเนาะนั่นน่ะสิคะชัดคุณจะคิดมากทำไมล่ะคะบริษัทชัดบิลลิ่งปีหนึ่งอย่างมากก็10กว่าล้านแต่รองกับพี่ชมเนี่ยมีเป็นพันล้านคุณไม่มีทางทำเองได้หรอกค่ะชัดทำไมมาทำด้วยกันคุณรองให้มาตามค่ะกันแล้วมาแล้วรู้จักน้องๆกันหน่อยพี่ชวนมาเองอ่ะกลัวนั่งเรือนานๆแล้วมันจะเหงารู้จักน้องสาวพี่แล้วก็น้องเขยพี่รังรองแล้วก็พี่ชัชวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตัวจริงเนี่ยหล่อสมคำร่ำลือเลยนะคะเกรงใจน้องสาวพี่หน่อยมาพอดีวายอ้าวดื่มวายกันก่อนชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมาเศร้าจริงไหมจริงค่ะดื่มซะจะได้ไม่เมาเรือค่ะรองเอาไหมไม่ล่ะค่ะดื่มไม่ลงแต่คุณชัดดื่มได้ใช่ไหมคะนี่พี่ชมคะพี่ชมช่วยเอาอีเด็กไซส์ไลน์นี่ใส่หัวไปไกลๆได้ไหมหนูใส่หัวกลับมาถึงนี่อยู่ตรงนั้นมันอันตรายมาหาพี่ตรงนี้ดีกว่ามาอยู่ตรงนี้อ่ะไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะร้อนกว่านี้ป่ะวางไว้นี่ก่อนในเรือมีอีกเอาลงดีๆนะตกน้ำพี่ไปรับผิดชอบด้วยนะฮึบ
นี้มาทำไมนักข่าวก็อยู่เต็มคุณคะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเรื่องคุณพี่แล้วก็เรื่องร้านวายค่ะผมไม่มีอะไรจะพูดทางทีม PR เนี่ยเขามีข้อมูลร้านแบ่งไว้ให้เรา3คนพูดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวลองเอาให้คุณนะคะผมไม่พูดเราก็จะไม่สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นผมไม่ได้มองอีเวนต์นะทำไมไม่มีใครเกรงใจเขาสองคนกันบ้างนี่คุณเมื่อไหร่จะเลิกอะไรกับไอ้สองแม่ลูกนั่นสักทีอ่ะที่ตายไปได้นี่ก็บุญดีออกลังลองเฮ้ยป้าตัวใหญ่นี่นี่นี่ก็เท่าที่เห็นพูดผิดซะที่ไหนล่ะคะไอ้สองคนได้เวลาแล้วมามาลอยๆให้จบๆป่ะมาสิโอ้ยนี่เรือโครงมากเลยนะหนูอยากอยู่กับอาชัดไปตลอดเลยจะไม่ดื้อกับอาจะเชื่ออานอกจากแม่แล้วหนูจะไม่รักใครอีกเลยนอกจากอาชัดนะฮะถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะตัวเล็กสัมภาษณ์ก่อนสิคะมาแล้วไม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยน่าเกลียดนะคุณที่พวกคุณทำเนี่ยเขาเรียกน่าเกลียดผมไม่ได้มางานอะไรแล้วนักข่าวก็ไม่ควรมาด้วยซ้ำไปชัดรองบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะว่าอะไรเป็นอะไรทำไมอ่ะคุณชอบทำตัวแปลกแยกนักนะเพราะผมไม่เหมือนพวกคุณไงนี่คุณคุณหมายความว่ายังไงชาร์ทคุณกลับมาคุยกับรองก่อนคุณรองคะนักข่าวมาแล้วค่ะค่ะในที่สุดชมทวัชศิริวัฒน์ก็ได้เลิกลอยอังคารภรรยาสาวอดีตนางแบบชื่อดังและทายาทคนเดียวของตระกูลวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบง่ายเรามาฟังความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจากคุณชมทวัชและคุณลังรองกันค่ะทำใจยังไงกับความสูญเสียครั้งนี้คะก็ช็อกกันนะครับไม่คิดว่าสองคนแม่ลูกจะอายุสั้นขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราจะเลิกลากันไปแล้วก็เถอะแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับ
เราเศร้าแล้วก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมากเลยค่ะถ้าบอกกับเขาทั้งคู่ได้คุณชมอยากบอกอะไรคะคือเขาทั้งสองคนยังอยู่ในความทรงจำของผมตลอดนะครับโดยเฉพาะลูกของผมเขาเป็นเด็กน่ารักมากผมชอบนึกถึงเวลาที่ผมกับลูกได้ไปเล่นฟุตบอลกันได้ไปมีกิจกรรมดีๆร่วมกันตามภาษาพ่อๆลูกๆนะครับแก้มนี่อย่าปัดแรงมากนะเพราะว่ามันจะแดงมากมันจะไม่เป็นเจ้าหญิงมันจะเป็นนิ้วรู้ไหมนั่นไงก็แม่มันทำอย่างนี้ไงลูกถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมก็ลูกชอบอะไรที่ลูกมีความสุขที่จะทำให้ไม่จริงคุณจงใจทำคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเกลียดที่ลูกเป็นแบบนี้พ่อไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อเลยฮะใครรู้ถึงไหนก็อายเขาที่นั่นดูสารลูกเขาสิฮะจะมาเรียกฉันว่าพ่อได้ยังไงดูสารลูกเขาสิมันทุเรศขนาดไหนเนี่ยปากแดงไปหมดแก้มแดงไปหมดเนี่ยบ้าหรือเปล่าฮะทำไมอ่ะอยากเป็นกระเทยเหรอฮะอยากเป็นกระเทยเหรอเจ๊มาพูดแบบนี้กับลูกนะฉันจะพูดอีกระเทยอีกระเทยทรงจำของพวกเราตลอดไปครับใช่ค่ะเราจะไม่มีวันลืมพวกเขาไปได้แน่ๆใช่ไม่ลืมแน่ๆว่าเคยโดนอะไรมาบ้างวันนี้เขารออังคารหนูกับแม่ไปแล้วนะข่าวเพิ่งออกเท่าที่เห็นตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยอะไรเลยใช่ทุกคนเข้าใจว่าอีกคนคือหนูแล้วแพลนต่อไปของคุณหนูคืออะไรครับตอนนี้คงต้องหาหมอประจำตัวสักคนมียาบางตัวที่หนูยังต้องกินอยู่ตลอดเป็นยาเฉพาะทางด้วยถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เรื่องที่เหลือคงต้องดูไปก่อนหนูยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเหมือนกันดีครับเราไม่ได้อยู่สนานไม่รู้ว่าทางโน้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมมองหาจุดอ่อนของคนคุณหนูจำได้ใช่ไหมครับว่าจุดอ่อนของคนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงสิ่งที่เขารักและหวงแหนมากที่สุดถูกต้องครับกับคุณชัชวีตอนนี้เหรอคะก็ปกตินะคะเขาก็ดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างดีอะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องทายาทตอนนี้ก็ขอโทษนะคะครับพอดีแอนรับงานไว้อะค่ะต้องรีบไปถ้าคุณชัดกำลังจะกลับเหมือนกันแอนรบกวนขอติดรถไปลงปากทางด้วยได้ไหมคะขอตัวสักครู่นะคะลงแค่ปากทางเองค่ะคุณชัดจะได้ไม่เสียเวลานะคะมันไม่เสียเวลาหรอกนะแต่มันเสียระดับแกมากับพี่ชมไม่ใช่หรือไงค่ะทำไมไม่กลับกับพี่ชมล่ะ
หรือว่าช่วงนี้แกมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1โอ้ยตายแล้วถูกดีเนาะก็แล้วแต่แขกอะค่ะถ้าถูกใจเนี่ยนะคะไม่ต้องซื้อเลยค่ะให้ฟรีนี่แกร้องเสียงดังจนละไม่อายบ้างทำไมร้องต้องอายกับผู้หญิงต่ำๆแบบนี้ด้วยล่ะชัดแล้วที่คุณน่ะไม่ยอมออกมาสัมภาษณ์ก็เพราะว่านัดกันไว้แบบนี้เหรอหรือว่ามันยังไงผมไม่อยากเถียงกับคุณด้วยเรื่องแบบนี้เอาที่สบายใจชัดชัดมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุณต้องสัมภาษณ์นะชัดชัดห่วงผัวเหมือนจงอางห่วงไข่แบบที่เขาลือกันจริงๆเลยว่ะแกถ้าวันนี้ฉันไม่ติดงานนะแกได้ตายคามือฉันแน่แหมพูดเงี้ยคิดว่าฉันกลัวเลยไงงานตบเนี่ยถนัดกว่างานขายอีกนะลองไหมเอาไหมอีบวบเหนียงยานถึงนมนมยานถึงเข่าเหี่ยวเละยุ่ยไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะเตรียมอีกปล่อยให้ผัวเขาไปเจออะไรที่มันตึงๆซะมั้งเหอะสงสารเขาหุบปากไปเลยค่ะคุณรองคะนักข่าวยังอยู่นะคะอยู่เยอะด้วยค่ะที่เดิมแหละครับคุณเป็นลมค่ะเหงื่อแตกแล้วก็หน้าซีดมากเลยให้ฉันเรียกหมอไหมคะไม่ต้องขอบคุณมากคุณคะนั่งพักสักครู่ดีกว่านะคะThank you.
แล้วถ้าพรุ่งนี้นะคะพี่ๆสะดวกเนี่ยยังไงรบกวนเชิญไปที่งานเปิดตัวร้านวายนำเข้าของรองกับพี่ชมด้วยนะคะสมัครเมมเบอร์พรุ่งนี้เนี่ยรับรองว่าของสมนาคุณเพียบเลยค่ะฝากร้านด้วยนะคะได้ว่างเชิญนะครับกี่โมงโอ๊ยถามอะไรก็ตอบไม่ได้โง่โอ๊ยฮัลโหลเรื่องที่ให้ตามน่ะว่าไงมันอยู่คนเดียวแน่นะไม่เห็นรถคุณชัดใช่ไหมอืมดีถ้าอย่างนั้นเอาแค่บอกเบาะก็พอให้พี่ไปส่งไหมน้องหยุดเสียงดังไม่หยุดเสียงดังอยากหายไงฮะเดินเลยเงียบไม่ใช่ตายฮะนั่งงงได้ข่าวว่ามึงเนี่ยปากดีมากนั่นเหรอวะปากไม่ได้ปากดีว่านะต้องหาอะไรล้างปากหน่อยละข้าวหลังเนี่ยจะพูดจาอะไรจะได้รู้จักระวังปากใช่ไหมเอ๊ะเอายาล้างปากไปให้นี่หน่อยดิปากมันจะสะอาดไงแล้วคราวหน้ามึงจะปากดีด้วยไปเลยกี้คุณลองโทรมาตามกับผมครับถามว่าคุณผู้ชายอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่กลับครับขอโทษทีนะจงโดนดุเลยสิเดี๋ยวไปรอที่รถก่อนนะขออีก10นาทีได้ครับอ
วันนี้ผมรู้สึกแย่มากถ้าคุณถามว่าผมไปไหนผมก็ไปที่ที่ไม่ต้องเห็นหน้าคุณสักพักตอบคุณแบบนี้คุณชอบไหมถ้าไม่ชอบทีหลังอย่าถามชัดคุณทำแบบนี้กับน้องไม่ได้น้องจะฟ้องพี่สมได้ยินไหมจะไปไหนชัดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีน้ำตาฉันเป็นลำธารอาบรักที่ผิด